เรียกว่าลุ้นทั้งประเทศไทยกับภารกิจส่งหนูน้อยวัย7เดือนผ่าตัดหัวใจจากหนองคายสู่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่23มกราคมปีพ.ศ.2567รถโรงพยาบาลได้นำเด็กชายชาวลาววัย7เดือนที่ต้องการผ่าตัดหัวใจอย่างเร่งด่วนเดินทางออกจากหนองคายโดยมีจุดหมายนั่นก็คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยระยะทางกว่า500กิโลเมตรออกเดินทางตั้งแต่เวลา 7:30 นโดยการเดินทางในครั้งนี้มีขอบเขตเวลาถึงเป้าหมายก่อน 14:00 นเนื่องจากว่าเด็กมีภาวะตัวเขียวต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนซึ่งหลายๆคนก็เกิดคำถามว่าแล้วทำไมไม่ใช้เฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินจะได้ช่วยประหยัดเวลาเรียกได้ว่าเกิดเป็นดราม่าเล็กๆกันเลยทีเดียวสาเหตุที่ไม่สามารถใช้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ได้ก็เป็นเพราะน้องมีอายุน้อยมากๆแค่7เดือนแรงกดอากาศในที่สูงก็จะส่งผลต่ออาการที่น้องเป็นอยู่ในบริเวณผนังของหัวใจและอุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ก็เหลือเพียงแค่ทางเดียวนั้นก็คือทางภาคพื้นดังนั้นระหว่างภารกิจคนไทยที่สัญจรอยู่ให้ความร่วมมือและส่งกำลังใจให้น้องแบบสุดๆให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นก็คือ0บาทเนื่องจากเป็นเพราะว่าโครงการการร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตณกรุงเวียงจันทน์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเรามาดูความคิดความเห็นของคนลาวจากประเทศลาวกันดูว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคนแรกได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าคอยฮักประเทศไทยเพราะแบบนี้แหละคอมเมนต์ต่อมาได้แสดงความสงสัยว่าต้องใช้ตังค์เท่าไหร่ครับอันนี้ไม่รู้จริงๆและก็ได้มีคนมาตอบกลับว่าฟรีทุกค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าเป็นโครงการการร่วมมือระหว่างไทยกับลาวนั่นเองคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าเราคนลาวขอบคุณพี่น้องชาวไทยมากค่ะโตขึ้นมาหนูต้องตอบแทนพี่น้องไทยนะลูกคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าเราเป็นคนลาวค่ะแต่ชอบนิสัยคนไทยรักประเทศไทยค่ะต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอบคุณคนไทยทั้งแผ่นดินที่ช่วยเหลือเด็กลาวครั้งนี้ขอบคุณจากใจคนลาวประเทศลาวต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าอยากขอบคุณประเทศไทยเป็นล้านครั้งความคิดเห็นต่อมานั้นก็คือคนลาวขอบคุณทุกการช่วยเหลือจากพี่น้องคนไทยนะครับซาลาต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่ายิ้มไม่หุบเลยใจฟูมากดีใจและขอบคุณทั้งตำรวจและทีมแพทย์และผู้ร่วมใช้ถนนมากเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าดูแล้วน้ำตาไหลผมคนลาวดีใจที่มีประเทศเพื่อนบ้านช่วยเหลือเด็กคอมเมนต์จากสาวลาวคนต่อมาได้บอกไว้ว่าเป็นหยังคอยไห้นักขอบคุณหลายๆเด้อก็ประมาณว่าทำไมฉันถึงร้องไห้ขอบคุณทุกคนมากๆคอมเมนต์จากสาวลาวต่อมานั้นก็คือขอบคุณมากนะนับถือน้ำใจชาวไทยเราผู้ดูน้ำตาไหลเลยขอบคุณขอบคุณจริงๆคอมเมนต์จากหนุ่มลาวคนต่อมาขอบคุณพี่น้องชาวไทยหลายๆเด้อครับที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวมาตลอดขอบคุณจากใจจริงคอมเมนต์จากสาวลาวคนต่อมาประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ารักคอมเมนต์จากหนุ่มลาวคนต่อมาดูคลิปนี้แล้วทำให้คนลาวใจฟูเลยคอมเมนต์จากหนุ่มลาวชมเชยคอมเมนต์จากหนุ่มลาวคนต่อมา
รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของพี่น้องชาวไทยมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าเห็นข่าวแบบนี้แล้วขนลุกเลยรู้สึกดีใจมากที่คนไทยมีน้ำใจขอบพระคุณครับคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจสำหรับผมขอชื่นชมน้ำใจต่อเพื่อนบ้านคอมเมนต์จากสาวลาวคนต่อมาได้บอกไว้ว่าเห็นคลิปแล้วน้ำตาไหลดีใจที่สุดที่มีคนไทยใจดีทุกคนที่มีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะประเทศไทยนี้แหละขอขอบคุณที่ช่วยมนุษย์เหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาเห็นแล้วอิ่มใจปลื้มใจไทยลาวพี่น้องกันครับคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าขอบคุณคนไทยทั้งแผ่นดินขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ขอให้พบแต่สิ่งดีๆคนดีๆในชีวิตนะคะและคอมเมนต์สุดท้ายปิดจบคลิปไม่รู้จะเม้นคำไหนนอกจากคำว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายคนไทยมีน้ำใจล้นเหลือมากๆเห็นขบวนเจ้าหน้าที่แล้วน้ำตาไหลเลยครับแม่แล้วคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้สำหรับแอนแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนและขอเอาใจช่วยน้องขอให้ปลอดภัยและหายจากอาการนี้เร็วๆด้วยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ต่อความรู้สึกของคนลาวและน้ำใจของคนไทยด้วยล่ะว่าจริงๆแล้วลาวกับไทยมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันแบบนี้แหละกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY ทำคลิปต่อไปด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ